ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้เสนอคำว่าพุทธวิสัยคำว่าพุทธวิสัยนั้นหมายถึงวิสัยของพระพุทธเจ้าความสามารถของพระพุทธเจ้าอำนาจของพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธวิสัยได้แก่ความสามารถหรือว่ากำลังของอำนาจพิเศษที่มีเฉพาะแก่พระพุทธเจ้าไม่ทั่วไปแก่พระสาวกท่านอื่นๆพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีอย่างนั้นหรือว่าทำอย่างนั้นได้พระสาวกหรือว่าบุคคลอื่นนั้นไม่มีหรือว่าไม่สามารถที่จะทำได้ตัวอย่างเช่นการบัญญัติพระวินัยการแสดงยมกปฏิหารการตอบปัญหาในบางปัญหาการแสดงอดีตกรรมของผู้ที่เสวยกรรมความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแก่พระองค์พุทธวิสัยเป็นอจินไตยคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้เป็นต้นท่านว่าคนที่คิดอย่างนั้นเป็นผู้มีส่วนของความเป็นบ้าคือคิดไปก็มีแต่ความบ้าเกิดขึ้นเพราะว่าจะพิสูจน์ให้ได้ตามที่ตนเองต้องการพุทธวิสัยนั้นเกิดจากการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ที่สร้างมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อมาสั่งสอนสัตว์โลกงั้นสิ่งที่ได้มาอย่างเช่นพุทธวิสัยนั้นหรือว่าวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะได้มาได้มาด้วยการสร้างบารมีให้กับตนเองมาในอดีตชาตินี้สิ่งเหล่านี้ได้รับการสะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนและบารมีที่กระทำนั้นก็ทำอย่างยิ่งยวดเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองฉะนั้นอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าที่มีนั้นคนที่ไม่มีบุญบารมีหรือว่ามนุษย์ปุถุชนนั้นก็ไม่ควรไปคิดตามท่านว่าเป็นอจินไตยในเรื่องที่ไม่ควรคิดเพราะว่าถ้าคิดแล้วก็จะทำให้ผู้คิดนั้นเป็นบ้าเป็นหลังไปแต่ให้เรารู้ว่าผู้ที่จะมีพุทธวิสัยได้ก็คือเป็นผู้ที่สร้างบุญบารมีมานานนั่นเองกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆตามที่เราเห็นเพียงเฉพาะหน้าเท่านั้นฉะนั้นการแสดงยมกปฏิหารก็ดีหรือว่าการตอบปัญหาหรือว่าการสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ที่พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่พระองค์จะทรงธรรมแก่ชาวโลกทั้งหลายหรือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้ชาวโลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนั่นเอง
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุไวพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร